ับไมค์ที่เรือนคุณพระช่วยไว้หลายครั้งนะคะในแบบศิลปินรับเชิญแต่คราวนี้ค่ะแบงค์เพลงเอกหรือว่าแบงค์เฉลิมรัตน์ขอร้องเพลงประจำเรือนด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะบอกว่าอีก1เดือนข้างหน้าจะมีงานใหญ่ของศิลปินนักร้องหลายๆคนไปร่วมในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดที่มีธีมว่าไทยฮับไทยหาบค่ะแค่ชื่อที่พ้องกันก็น่าจะพาคนฟังเราได้ไม่ยากว่าเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาหารการกินผ้าไทยเพลงไทยทั้งหมดนี้แหละค่ะจะรวมเอาไว้ในคอนเสิร์ตครั้งที่12ในรอบ20ปีของรายการโดยดึงจุดเด่นจุดแข็งอย่างการที่มีวงคุณพระช่วยออร์เคสตราและเพลงจากศิลปินแห่งชาติประภาสชนสรานนท์มารวมเข้าไว้ถึง20เพลงนะคะและหนึ่งในนั้นคือเพลงที่แบงค์เฉลิมรัตน์ได้ร้องเองแบบสนุกๆค่ะจะบอกว่าเป็นเพลงออกจะแรปหน่อยจะให้เข้าถึงฐานผู้ชมที่ไม่ได้เป็นแค่แม่ๆพ่อๆหรือพี่ๆที่อายุสูงๆครับเป็นเด็กที่ในรุ่นราวเขาเดียวกับแบงค์เนี่ยฟังแล้วเข้าใจแน่นอนในเพลงนี้ครับผมถูกต้องอาหารที่ท่องเที่ยวภาษาเสื้อผ้าทุกอย่างรวมกันที่เป็นของที่เป็นวัฒนธรรมของไทยจะอยู่ในบทเพลงนี้จะตอกย้ำว่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นของเราใครมาเคลมกรุณารู้ไว้ด้วยว่านี่คือของฉันไทยฮาบไทยฮาบหาบความรื่นรมสุขสมชื่นใจเธอฮาบเราฮาบมาช่วยกันฮาบของดีให้แพร่หลาย Welcome to the land of smile Everywhere it shines so bright ไทยฮาบไทยฮาบไทยฮาบมาฮาบให้ไทยสมเป็นศูนย์กลางเป็นฮาบสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเพลงไทยแนวนี้เป็นเพลงที่แบงค์เฉลิมรัตน์เขาถนัดอยู่แล้วค่ะและภาพจำที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นแชมป์เพลงเอกซีซั่น2ก็คือการที่ตัวเองมีลูกเอื้อนลูกคอสมกับที่เรียนเอกขับร้องไทยมานะคะได้แสดงให้เห็นมาแล้วหลายเวทีรวมถึงในงานของตัวเองด้วยที่ทำเพลงพระรองออกมาแทนภาพความเป็นรองของพระลักษณ์ในรามเกียรติ์ค่ะนี่เป็นการจับแนวทางวัฒนธรรมมาทำงานนะคะซึ่งจะได้ฟังสดในคอนเสิร์ตวันที่5และ7ถึง8ธันวาคมมีหลายคนมาร่วมนะคะทั้งป่านธนพรไรอันกาดบัณฑิตทัศน์กิติทัศน์อุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงแนนสาธิดาอามกรกันก้องสหรัฐศรีศิวัตรและจำอวดสามน้าไปประชันกันค่ะ